อยากคุยอ่ะอยากถามเขาว่าคิดถึงหนูบ้างไหมมีโอกาสเจอแม่ในรอบ17ปีเนี่ยไม่เจอ17ปีเนี่ยมีโอกาสลูกสาวคนนี้จะทำอะไรมากที่สุดกอดค่ะชื่อสุภัตตางามขำค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะวันนี้ก็จะมาตามหาแม่ค่ะวันนาพุทธเจือค่ะแม่นาค่ะเมื่อตอนอายุ10ขวบอะค่ะก็ได้เจอกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้เจออีกเลยค่ะคือเหมือนกับว่าแม่ไปมีครอบครัวใหม่ค่ะแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดที่ประจวบอะค่ะไปอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะและหลังจากนั้นก็คือไม่รู้อีกเลยว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่าติดต่อไม่ได้เบอร์โทรก็ไม่มีอะค่ะพ่อกับแม่ก็เลิกกันแยกทางกันไปตั้งแต่หนูตอนประมาณ 2-3 ขวบได้ค่ะคือหนูก็อาศัยอยู่กับย่ามาตั้งแต่น้อยๆเลยค่ะแม่มาหาหนูบ้างค่ะช่วงนั้นตอนที่หนูยังเล็กๆอยู่แม่ก็ติดต่อมาบ้างไม่ได้ติดต่อมาบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างตอนนั้นก็ยังเจออยู่คือหนูมาอยู่พัทยาตั้งแต่ขวบนึงอะค่ะอ๋อแม่ก็ไปอยู่พัทยาด้วยใช่แล้วทีนี้10ขวบอะค่ะไปเจอกันที่โรงเรียนประชุมครั้งสุดท้ายอะค่ะประชุมผู้ปกครองครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยมาอยู่กับย่าพ่อก็ไม่ได้กลับแม่ก็ไม่มาพ่อก็ไม่ได้กลับค่ะแต่ก็คือเหมือนกับนานๆมาหาเงี้ยค่ะอ๋อตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ค่ะรู้สึกตอนนั้นตอนเด็กเป็นไงบ้างอ่ะก็น้อยใจอยู่ค่ะแล้วเวลามีเทศกาลที่โรงเรียนจะมีวันพ่อวันแม่จะไหว้ใครอ่ะ ก็ไม่ได้ไหว้ค่ะย้อนไปชีวิตเด็กเวลามีเทศกาลที่เห็นครอบครัวเขาเดินจูงแขนกินข้าวกันเรากินอย่างไรไม่ได้กินค่ะน้อยใจตัวเองว่าทำในชีวิตเป็นอย่างนี้น้อยใจค่ะไม่รู้บ่อแสว่าแม่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะรู้แค่ว่าอยู่ที่ประจวบบ้านแม่อยู่ที่ประจวบแต่คือหนูไม่เคยไปก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงเขาก็รู้จักบ้านเราทำไมเขาไม่มาเราคิดไหมทำไมแม่ถึงไม่มาหาเป็นตายแล้วดียังไงบ้างคิดค่ะเพราะว่าหนูก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดก็คือไม่ได้ย้ายไปไหนทำไมแม่ไม่กลับมาอะไรเงี้ยคิดไว้2 กรณีคือถ้าไม่มีครอบครัวใหม่ก็ไม่อยู่แล้ว
ประมาณนี้ค่ะถ้ามีครอบครัวใหม่เขาก็ครอบครัวใหม่ก็ต้องรู้ว่าเราเขามีลูกมาแล้วผู้หญิงนะทำไมเขาไม่มาหาเราหรือเขาลืมเราลูกคนนี้ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขาหนูก็เข้าใจเขาแหละอยากเจอแม่อยากถามว่าไม่คิดถึงหนูบ้างหรอไม่อยากเจอหนูหรอไม่มาหาเราเราไม่โกรธเขาเหรอไม่โกรธค่ะแค่อยากเจอแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นอยู่ยังไงสบายดีไหมถ้าสมมติเขาลำบากกันเราก็ลำบากเหมือนกันเราก็ขาวหาทางเป็นทางถ้าเขาลำบากเราจะทำยังไงขอให้เจอเขาก่อนนะคะอยากคุยค่ะอยากถามเขาว่าคิดถึงหนูบ้างไหมมีโอกาสเจอแม่ในรอบ17ปีเนี่ยมาเจอ17ปีเนี่ยมีโอกาสลูกสาวคนนี้จะทำอะไรมากที่สุดกอดค่ะคนอยู่ตำบลนาเกลือหมู่5เราได้ข้อมูลนะฮะของคุณวรรณาพุทธเจือเปลี่ยนเป็นวรรณางามขำเขาอยู่อำเภอทับตะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะเดี๋ยวไปกันเต้ไปชื่ออยู่ตรงนั้นใช่ลูกเต้ไปเดี๋ยวไปประจวบกับลุงไปไม่รู้ว่าที่ทับสแกที่ชื่อขึ้นอยู่ในตัวตนจะอยู่จริงหรือเปล่านะลุงก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 93% นะอีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยล่ะถนนใหญ่ไปเลยของเรืออยู่กลับมาแล้วมันจะมีป้ายบอกว่าอบต. อ่างทองจ้ะอ๋อครับอบต. อ่างทองไปตรงไหนครับอ๋อไปนู่นเลยครับผมออกไปนี่เลยครับอยู่ซ้ายมือครับอ๋ออยู่ซ้ายมือครั
ากประมาณเลยปั๊มปตท.ไปนิดนึงครับครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากเพจลุงแอฟอิจันนะครับอยากจะสอบถามว่าหมู่11ไปตรงไหนนะครับหมู่11หมู่11ทุ่งพุทธค่ะทุ่งเพลินหนองไผ่ทุ่งเลยนะทุ่งพุทธหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านทุ่งพุทธค่ะทุ่งพุทธแล้วเราไปยูเทิร์นหนองไผ่อ่ะหนองไผ่รู้ที่มีป้ายเยอะๆที่มีป้ายเยอะๆนะเข้าซอยไปเลยค่ะเข้าวัดทองยางข้าวซอยแล้วก็ที่มีข้างหน้าเป็นร้านกาแฟนะที่มีขายกาแฟข้างหน้าใช่ค่ะโอเคครับไปลุกมาตรงหัวโค้งนะคะดูทุกวันหัวโค้งมันจะมีซอยเข้าวัดบางยางอะค่ะนั่นแหละค่ะเส้นนั้นอ๋อไปอยู่ตรงแถววัดบางยางก็ไปเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกเลยนั่นแหละค่ะคุณพอเข้าวัดบางยางไปอ่ะพี่ก็วิ่งตรงไปตามถนนเลยมันจะไปมันจะเข้าเขตทุ่งพุทธแต่วิ่งแต่บ้านผู้ใหญ่11เขาจะอยู่ตรงหน้าวัดงั้นเดี๋ยวผมล่วงหน้าไปหน้าวัดบางยางเผื่อเจอภรรยาผู้ใหญ่ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหน้าวัดบางยางบ้านผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นแต่ผู้ใหญ่ตัวเองไม่อยู่แต่อาจจะไปถามภรรยาเดี๋ยวสมาชิกเขาอยู่ย่านนั้นเขาอาจจะไปหาเราตรงนั้นก็แล้วนะเดี๋ยวผมจะพยายามตามให้เจอนะเชียร์ก็ด้วยนะครับอยู่เธอหลายอยู่เธอแล้วเนี่ยหน้าวัดบางยางนะสวัสดีครับนี่บ้านผู้ใหญ่ไหมปะครับผมมาจากเพจลุงแอปอิจันจะมาตามหาคนนะครับผมจะไปบ้านเลขที่89หมู่11ชื่อวรรณางามขำสมัยก่อนเขาเป็นนามสกุลวรรณานามสกุลพุทธเจือบ้านเลขที่89นามสกุลพุทธเจือใช่บ้านเลขที่พุทธเจือนี่มันพอแต่หนักกว่านี้ตรงนี้จ้ะคุณจะต้องไปนั่นเลยเข้าไปไกลไหมไม่ไกลอะคนโค้งไปนั่นแหละบ้านเขาสวัสดีครับคุณวรรณางามขำครับ